สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน Business Partner ทุกท่านผมสุภกิจติยวัชรพงศ์จากบริษัทคอมพิวเตอร์ยูเนียนครับคอมพิวเตอร์ยูเนียนเป็น Value Added Distributor ที่ทำงานมากับ IBM มากกว่า38ปีนะครับถ้าจะว่าไปแล้วคอมพิวเตอร์ยูเนียนเป็น Distributor ที่ทำงานกับ IBM มานานที่สุดในประเทศไทยครับด้วยนโยบายความมุ่งมั่นและตั้งใจของ IBM ที่จะทำงานกับ Business Partner ทุกท่านเพื่อให้พาร์ทเนอร์ทุกท่านมีความมั่นใจในการนำสินค้าของ IBM ไปขายหรือเอาไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเป็นแอสเซทขององค์กรของพาร์ทเนอร์เพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านั้นไปนำเสนอเป็นบริการให้กับลูกค้าของทุกท่านด้วยคุณนโยบายดังกล่าวข้างต้นนี้ Computer Union ในฐานะ Distributor ของ IBM เราได้มีการลงทุนต่อเนื่องทั้งในอุปกรณ์และองค์ความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรทั้งนี้เพื่อให้พาร์ทเนอร์ทุกท่านที่นำสินค้าของ IBM จากคอมพิวเตอร์ยูเนียนไปได้มีความมั่นใจในการได้รับการบริการสูงสุดที่ดีที่สุดจากคอมพิวเตอร์ยูเนียนด้วยครับเมื่อเราพูดถึงลูกค้าเราจะพบว่าในปัจจุบันลูกค้าได้มีการลงทุนใน IT หลักๆ4หมวดใหญ่ด้วยกันครับหมวดแรกเป็นเรื่องของ Hybrid Cloudเพื่อพัฒนาปรับปรุงอินฟราสตรักเจอร์ที่มีอยู่ปัจจุบันให้รองรับการทำงานในรูปแบบของไฮบริดคลาวด์นะครับแล้วในหมวดที่2เป็นเรื่องของ IT Security เนื่องจากการทำงาน Work From Home การทำงานกับซัพพลายเออร์จากต่างประเทศหรือแม้กระทั่งการทำงานกับลูกค้าให้ลูกค้าเข้ามาสู่ระบบแน่นอนครับ IT Security เป็นเรื่องสำคัญถัดไปนะครับหมวดที่3เป็นเรื่องของการใช้ Data ให้เกิดประโยชน์และต่อยอดทางธุรกิจในมุมของ Big Data, IoT และ AI รวมทั้ง Business Analytics ด้วยหมวดที่4นะครับเนื่องจากลูกค้ารองรับของใหม่แล้ว Legacy Application และ Data Workflow ทั้งหลายแหล่ในองค์กรก็ต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นหมวดนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Application Data Modernization ครับแล้วเมื่อลูกค้าเลือกลงทุนใน4หมวดนี้แล้ววัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าเราพบว่าลูกค้าลงทุนด้วยมีจุดประสงค์เป้าหมายวัตถุประสงค์หลักๆ3ประการด้วยกันครับเรื่องแรกประการที่1เป็นเรื่องของ Cost Optimization ลูกค้าลงทุนเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดของการลงทุนนั้นๆ นะครับวัตถุประสงค์ที่2ก็คือ Operation in New Normal ต้องยอมรับกันนะครับว่าชีวิตหลังโควิดนั้นเปลี่ยนไปแล้วก็วัตถุประสงค์ที่3นะครับ Sustainable Business Process เรื่องนี้เราก็พบกันอยู่แล้วนะครับว่าหลายธุรกิจสามารถยังดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องปราศจากผลกระทบใดๆซึ่งอันนี้เป็นเป้าหมายในการลงทุนของลูกค้าแน่นอนเมื่อเราเอาเป้าหมายในการลงทุนของลูกค้า3ประการที่กล่าวมาประกอบกับโซลูชันใน4หมวดของ IT ที่ลูกค้าลงทุนจะพบว่ามีโซลูชันหลากหลายเกิดขึ้นอย่างที่เห็นในชาร์ตนี้นะครับหาก Business Partners ท่านใดสนใจที่จะนำเอาสินค้าและบริการของ IBM ที่เห็นในชาร์ตนี้ไปนำเสนอกับลูกค้าของท่านสามารถติดต่อคอมพิวเตอร์ยูเนียนได้ตลอดเวลานะครับจากที่ได้กล่าวมาแล้วนอกจากองค์ความรู้ความสามารถที่คอมพิวเตอร์ยูเนียนเตรียมที่จะทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์แล้วคอมพิวเตอร์ยูเนียนยังพร้อมที่จะทำการตลาดเชิงรุกกับ Business Partner ทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ Create Awareness การทำให้เกิดความตระหนักรู้ถึงบริการและสินค้าของ Business Partner ผ่านช่องทางสื่อมีเดียโซเชียลมีเดียหลากหลายช่องทางนะครับหรือแม้กระทั่งการทำดีมานด์เจนกับลูกค้าเฉพาะกลุ่มเฉพาะเป้าหมายนะครับเพื่อให้เกิดไพป์ไลน์และนำมาซึ่งการปิดการขายและท้ายที่สุดแล้วนะครับคอมพิวเตอร์ยูเนียนมีอินเซนティブโปรแกรมให้กับ Business Partner เพื่อเป็นการขอบคุณที่พาร์ทเนอร์ได้เลือกให้คอมพิวเตอร์ยูเนียนได้ทำงานร่วมกันนะครับในท้ายที่สุดนี้ผมสุภกิจติยวัชรพงศ์และทีมงานคอมพิวเตอร์ยูเนียนต้องขอขอบพระคุณ Business Partner หลายๆท่านที่ให้โอกาสคอมพิวเตอร์ยูเนียนได้ทำงานร่วมกันนานในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาและหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า Business Partner รายใหม่ที่กำลังมองหาโซลูชันดีๆจาก IBM จะมีโอกาสให้คอมพิวเตอร์ยูเนียนและทีมงานได้เข้าไปพบปะพูดคุยและนำเสนอโซลูชันต่างๆเพื่อร่วมกันนำเอาสิ่งดีๆไปมอบให้กับลูกค้าของทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องกล่าวว่าสวัสดีและก็ขอบพระคุณครับ